สวัสดีครับนี่คือคิดวันนี้ตัวดูบันเทิงออนแอร์ครับทุกคนครับต้อนรับพี่เจวรปัตรแห่งคิดไซโคสวัสดีครับสวัสดีครับไทยรัฐทีวีด้วยนะอันนั้นงานหลักเลยอันตรายต้องบอกด้วยครับผมย้อนไปถามพี่เจก่อนว่าจริงๆถามเรื่องจุดเริ่มต้นมันก็อาจจะไม่ได้หลายคนอาจจะได้ทราบกันอยู่แล้วว่าจริงๆพี่เจก็เราก็เห็นคุณหน้าค่าตาที่ไทยรัฐทีวีครับภาคฟุตบอลไทยทีมชาติไทยครับไออยู่ดีๆที่แบบว่าโบ๊ะฉันทำอันนี้แล้วกันอะไรเงี้ยมันมาจากอะไรพี่ก็ช่วงโควิดครับคือโควิดทุกอย่างมันก็ฝันสลายนะทุกคนก็เป้าหมายชีวิตนะมันเป็นช่วงเวลาแบบต้นปีก็กะว่าคือวางไว้แล้วกำลังวางแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะทำอะไรต่ออย่างเงี้ยสุดท้ายมันไปไม่ได้แต่ว่าไอคิดไซโค้กเนี่ยมันก็อยู่ในโปรเจกต์ที่เราคิดว่าเราจะทำอยู่ละเริ่มมาได้เท่าไหร่ครับพี่เจคิดไซโค้กก็ตอนที่เปิดช่องมันวันที่29ธันวาแล้วก็อัพคลิปน่าจะเป็นประมาณสักเดือนกุมภาครับถ้าบอกว่าเปิดช่องคือตัดสินใจทำคือปลายปีใช่ก็คือเปิด29ธันวาแล้วก็มาอัพตอนประมาณสักเนี่ยประมาณเดือนกุมภาจำไม่ผิดคลิปแรกคือคลิปอะไรพี่คลิปแรกเนี่ยคือบังยีรีเทิร์นจำได้เลยโอ้ยชื่อคลิปก็น่าดูที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกใช่ช่วงนั้นพอดีบังนั่นแหละช่วงนั้นแหละก็ทำไปแต่ว่าช่วงแรกก็แบบเหมือนตั้งธงว่าให้คนมันจะชอบฟังอะไรยาวๆหรือเปล่าก็เลยทำทั้งสั้นไปพอเสร็จปุ๊บมันก็โอ้โหยอดต่ำเตี้ยได้ดินมากตอนนั้นยอดวิวแบบรู้สึกแบบท้อแท้มากอะช่วงแรกเท่าไหร่พี่เจช่วงแรกก็น่าจะหลักร้อยนะ300ไม่ถึงไม่ถึงตูเต้ไม่มีทางช่วงแรกอะเยอะกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นน้อยกว่าแล้วมันมีคลิปเปลี่ยนชีวิตประมาณสักน่าจะ EP 4 EP 5เรื่องชับปุยที่จะมาท่าเรือตอนนั้นผมจำได้ชับปุยเทวดาสักอย่างใช่ปะมาอันหลังนั้นต้องหลังนั้นอันนั้นจะไม่ค่อยดีด้วยมันจะมีตอนที่แบบว่าพูดถึงเรื่องชับปุยว่าที่แฟนๆแบบไม่ค่อยโอเคว่าตอนที่ซื้อชับปุยมาเนี่ยเหมือนกับว่าเอามาก็คงคิดว่าหมดแล้วเล่นไม่ได้แต่เรามองว่าเรื่องของภาพลักษณ์สำคัญมาดามแป้งมองอะไรแล้วก็วิเคราะห์ไงคือเราเริ่มจากการวิเคราะห์อยู่แล้วคือช่องของผมมันไม่ใช่แบบช่องที่เป็นช่องข่าวซะทีเดียวอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเอาข่าวมาขยายในมุมของเราอะไรเงี้ยพอเราวิเคราะห์เสร็จปุ๊บอันนั้นน่ะคือจุดเปลี่ยนแล้วเรางงมากๆว่ามันขึ้นมารู้สึกว่าวันเนี้ยน่าจะประมาณเกือบ150,000ยอดวิวครับของคลิปนั้นนะใช่ครับซึ่งมันคาจากตรงนั้นเลยนะมันขยับขึ้นมาตอนนั้นมัน140,000กว่าแล้วมันก็เป็นแสนมันกี่เดือนละ2เดือนกว่าก็ขยับมาอีก10,000 กว่านั่นคือจุดเปลี่ยนแล้วก็ยอดซับก็ขึ้นจากประมาณสักหลักร้อยครับขึ้นมาดีดมาเป็น1,000 ซับเลยให้ในคลิปนั้นคลิปเดียวใช่แล้วก็ผ่านเกณฑ์ของ YouTube ที่เราจะสร้างรายได้อะไรก็ว่ากันไปพอเราผ่านเกณฑ์พวกเราก็ตั้งเป้าหมายแล้วว่าเฮ้ยมันมาเร็วกว่าที่คิดแต่จริงคนทําออนไลน์พวกเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะต้องมีจุดเปลี่ยนวันนี้คือทุกคนคิดว่าเฮ้ยเราวิเคราะห์ถูกเนี่ยคือมันต้องถูกตลอดเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่นะที่บอกไว้ก่อนนะถ้าถามว่าที่ตาถอนก็เป็นจุดพีคสุดไหมมันคงพีคสุดตรงที่ว่าทุกคนมันสนใจแล้วมันกลายเป็นว่ามันมีกระแสว่าทุกสื่อไปอีกแบบเราไปอย่างนี้ไงแค่เนี่ยแต่ว่าจริงดีลอื่นอย่างพวกตุนเยสพวกอะไรเงี้ยจริงมันเราก็ทำมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยอย่างดีลจริงดีลเก่งอดิศรมันก็เป็นดีลที่เหมือนกับมีสวิงว่าจะไป BG เหมือนกันแต่เราก็ยังเลือกว่าจะไปท่าเรืออยู่อะไรประมาณนี้ครับก็มีจุดเปลี่ยนหลายอันที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทางเรามันน่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับฐานของคนที่ฟังเราแบบเนี้ยครับเป็นไงบ้างพี่จากวันนั้นหลักร้อยวันนี้พูดกันตามตรงลงแต่ละคลิปมีครึ่งแสนก็ประมาณใช่ครับจะค่อยๆไหลประมาณตอนนี้เฉลี่ยก็แย่สุดก็มาสักเนี่ย20,000 กว่า30,000อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแต่ว่าโอเคเราก็เข้าใจว่ามันก็จะถึงช่วงนึงที่มันจะนิ่งครับเพราะว่าพอยอดซับเรามันเริ่มสูงเนี่ยทางท้าทายเราก็คือว่าเฮ้ยมันต้องสูงกว่ายอดซับเลยอันนี้คือชาเลนจ์ของเราแต่ว่าจริงๆแล้วก็แล้วแต่คนดูแล้วกันไม่งั้นเราก็จะเครียดกับการที่เราจะปล่อยคอนเทนต์อะไรว่าอุ้ยวันนี้ยอดวิวมันจะได้หรือเปล่าแต่วันนี้ทิ้งตรงนั้นไปแล้วช่วงแรกอะเป็นตอนช่วงที่มีจุดเปลี่ยนของชับปุยคลิปแรกอะนั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยคลิปต่อไปที่ต่อหลังอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงที่แบบว่าโอ้โหพอมันกระโดดขึ้นมาแล้วมันจะต้องเป็นยอดอย่างนั้นตลอดอย่างเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราชอบที่จะเข้าไปเล่นกับเรื่องอะไรที่มันแบบมันคนอื่นเขาคิดอีกแบบนึงแต่ว่าด้วยความเป็นคิดไซโค้งไงเราก็ลุยเลยชื่อนี้มาไงดีกว่าพี่เจคิดไซโค้งมันมาตั้งแต่แว็บแรกเลยไหมจะเหมือนช่องยูทูบคือต้องคิดไซโค้งมันก็ไม่แว็บแรกนะจริงๆแล้วอ่ะมันก็เจอกันมาสักประมาณแบบ2-3 ครั้งนั่งนึกอยู่อะไรเงี้ยมันก็แล่นเข้ามาในหัวผมเนี่ยเคยเจอช่วงที่โดนโซเชียลแบบถล่มพี่เจก็เป็นคนหนึ่งที่ใช่ๆคือพี่ผ่านอะไรมาเยอะมากนะเรื่องการเนี่ยรู้สึกแบบเฉยๆมากอ่ะ
ให้พี่เจบอกดีกว่าเขาอยู่กับวงการฟุตบอลไทยอยู่ในฐานะผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วพี่เจตอนนี้ถ้าเฉพาะกีฬาเนี่ยก็เนี่ย15ย่าง16 15 16ปีครับก็คือมันนานมากนะใช่แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเรายังดูแบบดูเด็กๆไงก็เลยเขาก็เลยคิดว่าคือยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ที่น้องหลายคนก็โตขึ้นมาอาจจะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่เราไม่ได้รักษาระยะตรงนั้นไงเราเพิ่งกลับมาทำมันอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็โผล่ก็ไปทำทีวีส่วนใหญ่บางทีมันก็เป็นงานที่อาจจะใหญ่เกินไปกับโอกาสของเราไงคนก็เลยคิดว่ามันอาจจะได้ไหมง่ายแต่จริงมันก็ไม่ได้ง่ายทุกอันใช่ใช่แล้วเวลาคิดจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือกรณีอย่างเคสของดาบอลเลอร์มันก็คือไซโค้งในวันนี้นึกออกป่ะเออคือเราก็มีจุดยืนของเราที่เราจะพูดมันออกไปแล้วเราก็มั่นใจว่ามันไม่มีผิดมีถูกแต่ปัญหาคือวันนี้เราต้องการอะไรจากชื่อนี้เท่านั้นเองเราต้องการจะอะไรเท่านั้นเองถ้าผมถามว่าครั้งแรกสุดที่โดนหนักๆคือเรื่องอะไรพี่ครั้งแรกสุดก็โดนเรื่องนี่แหละครับเรื่องภาคทีมชาตินี่แหละยุคนั้นก็มีพี่บีบางประกงมีพี่โยโยชินอารีการเลิศครับตอนนั้นที่ภาคในสนามเลยใช่ไหมวันนั้นยังภาคในสตูอยู่ครับเป็นบอลเป็นบอลเยาวชนน่าจะเป็นU23แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันช่วงนั้นมันภาคกัน3คนเพราะว่าโดยวิธีการด้วยไม่ค่อยได้ตกลงอะไรกันมากมายมันก็อาจจะดูไม่เข้าที่เข้าทางไม่สมูทเท่าไหร่ใช่เพราะว่าคือผมกับพี่โยเนี่ยเราทำงานด้วยกันอยู่ละแต่ว่าพี่บีเนี่ยคือพี่บีก็จะมาอยู่ในไลน์เป็นคอมเมนเตอร์นะวันนั้นแต่ว่าจังหวะจะโค้งอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็ฟุตบอลช่วงนั้นเนี่ยฟุตบอลมันเป็นอย่างนึงถ้าคนเคยพากบอลหรือว่าดูฟุตบอลเนี่ยมันอารมณ์เดียวกันถ้าบอลไม่ชนะหรือบอลมันอึดอัดเนี่ยมันต้องมีที่ลงก็หมดใช่ซึ่งกระโถนเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาคือ1นักฟุตบอล2โค้ช3คือคนพากย์ใช่แต่ว่าใครจะมาแรงแซงทางโค้ชมันก็อยู่ที่จังหวะจากโค้ชใช่ถ้าประตูมาปุ๊บบอลชนะคนพากย์อาจจะพูดอะไรผิดหูหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเป็นพระเอกวันนั้นไปก็ลุยก็เป็นพระเอกไปเราก็โอเคแล้วว่าเราตั้งใจทำงานนี้ก็สนุกดีแปลว่าไม่เคยแบบว่าเป๋กับการโดนแบบมันรู้สึกแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันก็เฉยๆอ่ะแล้วพี่เจอ่านมั้ยคือแบบสมมุติว่าอ่านทุกอันผมเป็นคนโรคจิตด้วยนะผมอ่านแล้วผมแคปไปทุกอันเลยอันไหนที่ผมมันไส้ผมแคปไว้แล้วผมแล้วป่ะผมก็เอามาดูแล้วผมก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วคือพี่ไปอ่านสมมุติว่าเวลาอ่ะบอลทีมชาติไทยจบไทยรัฐลงสกอร์แล้วก็จะมีคอมเมนต์มาใช่ใช่ป่ะแล้วดูทุกโพสต์ของไทยรัฐเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปดูใน YouTube ที่ไทยรัฐถ่ายดูอีกอ๋อจะย้อนหลังอีกดูทุกครั้งเนี่ยคนไม่ค่อยรู้ครับเวลาจบเกมเนี่ยกลับบ้านคือแต่ก่อนเนี่ยพอเราภาคบอลเรากลับบ้านสูตรประการมันก็ระยะทางพอดีนะมันก็จะขับสักประมาณชั่วโมงนึงเราก็เปิดไปด้วยใช่เราก็จะโทรศัพท์เปิดแล้วก็ดูย้อนหลังก็เหมือนก็ได้ทบทวนตัวเองฟังไปด้วยบางทีมันก็มีบางอันที่กูก็ไม่น่าพูดเลยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นสถานการณ์สดๆที่บางทีมันก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างมันไม่มีใครเป็นเทวดาที่โอ้โหเพอร์เฟคทุกแมตช์อยู่แล้วแต่ว่าให้รู้เฉยว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะมาเอาหน้ามาทบทวนนะแต่มันเป็นอย่างนี้ในทุกๆวันของชีวิตอยู่แล้วผมได้ออกเดี๋ยวขอซาวปรบมือสุดยอดครับช่วยปรบเพิ่มช่วยปรบเพิ่มรางวัลนักตลาด2สมัยก็เรื่องรางวัลใช่ไหมก็รางวัลตอนนั้นมันก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเราอ่ะชื่อรางวัลคือผู้บรรยายกีฬายอดเยี่ยมใช่ใช่ใช่ครับตอนนั้นสองสมัยก็สองสมัยติดสมัยที่แล้วไม่ได้คือตอนพี่ไปสมัครไทยรัฐจากสยามสปอร์ตไปไทยรัฐตอนนั้นไทยรัฐยังไม่ได้นี่ใช่ไหมยังไม่ได้เริ่มทำทีวีเลยครับ ตอนที่ออกไป ก็คิดถึงการพากตอนนั้นไทยลีกยังมียังมีสยามสปอร์ตเอี่ยวอยู่ด้วยนอกเหนือจากทรูนะครับก็เราก็ได้พากอยู่บ้างจะไม่ใช่คู่ใหญ่แต่มันก็สนุกแล้วก็ได้จัดรายการฟุตบอลไทยวาไรตี้ตอนนั้นเราก็คิดถึงมันไงเพราะว่าพอเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีช่องมันยังไม่ได้เปิดมันอาจจะไม่ได้แบบบอลไทยจ๋าเท่ากับตอนที่เราอยู่สยามสปอร์ตใช่คือพี่เจพูดตามตรงเขาจัดฟุตบอลไทยวาไรตี้มานานมากแล้วออกจากสยามสปอร์ตเขาเป็นผู้สื่อข่าวเต็มตัวแล้วพอพี่จะกลับมาวิเคราะห์ฟุตบอลสมัยเป็นพิธีกรวาไรตี้เนี่ยมันยากไหมพี่ก็ประมาณนึงนะเพราะว่าเป็นผู้ประกาศข่าวเราไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากใช่ป่ะจากข่าวใช่ไหมพี่ครับจากทีวีมาโซเชียลเนี่ยยากไหมก็พอสมควรนะพอกลับมาอีกครั้งใช่ใช่มันก็เหมือนกับเราก็ต้องมาเริ่มต้นอะไรใหม่เงี้ยบางทีก็ต้องมาดูงานของพวกน้องๆรุ่นใหม่ที่เขาทำมาก่อนเนี่ยเตรียมข้อมูลนานเลยที่กว่าจะเป็นคลิปหนึ่งโทรไปถามใครบ้างโอ้โหหนักอยู่นะถ้าพูดถึงกระบวนการทำข่าวก็เหมือนกับสมัยก่อนอะถ้าเป็นค่าโทรศัพท์ก็คงจะหนักหน่วงตอนนี้บางทีเราก็โทรไลน์โทรศัพท์ก่อนแล้วก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวโทรไลน์นะมันไม่ไหวตอนภาคที่โดนหนักสุดอะตอนภาคฟุตซอลไทยลีกปีแรกครับคือเราไม่ได้จับฟุตซอลไงแต่เราจะพลาดเนี่ยเราต้องเตรียมค่าโทรศัพท์ก่อนฟุตซอลเปิดประมาณ2เดือนอะเดือนที่เดือนแรกก่อนที่ฟุตซอลลีกจะเปิดอะอีกเดือนหลังก็ไม่ค่อยโทรละรู้จักนักกีฬามากขึ้นเราก็โ
ช้ลงใช้ไลน์โทรเดือนแรกก่อนหน้าที่เตรียมตัว 8,000 กว่าบาทค่าโทรศัพท์โอ้โหคือมันหนักหน่วงมาก 8,000 กว่าบาทใช่คือโทรไปถามข้อมูลเลยใช่โทรเลยลุยเลยโหดจริงใช่โหดจริงใช่อันนั้นคือยอมเลยลุยเต็มที่อ่ะคุยเป็นชั่วโมงก็คุยอะไรเงี้ยแล้วมันคุ้มไงเพราะว่าสุดท้ายมันก็ใช้มาถึงวันเนี้ยมาเรื่อยๆที่กลับมาทำคิดไซโค้งเนี่ยวันเนี้ยเราหยิบความรู้เก่าเมื่อสมัย10กว่าปีก่อนที่เราเป็นนักข่าวเอามาเล่าฉะนั้นเราจะไม่เล่าเรื่องที่เก่ากว่านั้นเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์บางทีคนมาถามอยากให้เล่าเรื่อง U17 ปีชุดที่อียิปต์อะไรเงี้ยโอเคถ้าภาคบอลอาจจะได้เพราะว่ามันข้อมูลมันไม่ต้องใส่อะไรเยอะแต่บางทีเราไปเล่าเรื่องที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เงี้ยมันจะรู้สึกเราเองยังไม่ค่อยอินเลยแล้วคนที่ดูมันจะอินหรือเปล่าคนในยุคนั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ตลาดในยุคในโซเชียลมีเดียเขาอาจจะไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นสัก 100% ก็เลยคิดว่าตั้งใจว่าโอเคโครงสร้างเรื่องที่จะเล่าเนี่ยก็จะเล่าเรื่องในยุคฟุตบอลปี2009เป็นต้นมาหรือว่าอาจจะเก่านิดนึงอะไรที่เราทันอยู่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีไงในคลิปที่พี่น้องอักษรสีเปิดตัวเนี่ยครับก็มีคลิปของพี่เจออกมาแล้วมันมีประโยคนึงช่วงท้ายคลิปที่ผมรู้สึกว่าแบบมันตรงกับสิ่งที่ผมรู้สึกผมอยากเห็นวงการสื่อของไทยอ่ะมันเป็นแบบนั้นคือการที่แบบโอเคตอนนี้หลายๆคนเวลาที่หนูลงข่าวที่นี่ลงข่าวที่นี่พูดถึงแบบนั้นแบบนี้แล้วมันก็จะมีการอ้างอิงกันว่าเฮ้ยไอ้มึงไม่แม่นไอ้นั่นแหกโค้งไอ้นั่นพี่เจกำลังมองเรื่องนี้ยังไงอยู่คือวันเนี้ยวันที่เรายืนอยู่แล้วทุกคนบอกว่าโอ้โหคุณถูกคุณเป็นเทียนหนึ่งคุณเป็นรุ่นนี่มันกลายเป็นกระแสแต่เราเองไม่ได้คาดคิดถึงขนาดนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกดดันนะกับดีลต่อไปที่เราจะพูดหรือทำอะไรทิ้งไว้เนี่ยแต่แค่รู้สึกว่าทุกคนมันก็มีชุดข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วอะแล้วมันก็ต้องมั่นใจทางของตัวเองในวันที่พี่บีโทรคุยกันก่อนที่จะมีการเปิดตัวเราเองก็ไม่รู้แต่เราก็บอกพี่บีว่าพี่บีมันต้องมีการยางขาเพิ่มเติมนะเจ๊ว่ามันแปลกๆละแต่พี่บีบอกว่าเฮ้ยพี่ทางของพี่ก็ลุยคือมันสนุกไงแล้วพอเสร็จปุ๊บอะคุณรู้ไหมโทรอะตูเต้โทรมาหัวเราะก้ากันอะหลังจากที่เปิดชูเสื้อแล้วอะบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวค่อยแป๊บนึงผมกำลังทำคลิปอยู่พอเสร็จปุ๊บก็โทรคุยกันพี่บีบอกว่าไปละพี่ไปละคือมันสนุกไงคือแต่ว่าคนมาคิดว่าเราโกรธกันหรือเปล่าทำไมเพราะวันนั้นที่แยกกันเลยเพราะวันนั้นพี่บีก็ไทยรัฐเหมือนกันไงเราก็ไทยรัฐพี่บีก็สายตุ้มไปบุรีรัมย์เราก็มาในทางของเราอะไรเงี้ยปกติพี่จากที่เดียวกันเนี่ยมันก็จะแบบไปทางเดียวกันแต่นี่แบบคนนึงก็เก่าอีกคนนึงก็อยู่มานานเหมือนกันแล้วอยู่ดีเขาแยกกันเฉยหลายคนถามว่าเฮ้ยคุยกันหรือเปล่าคุยตลอดทั้งที่ก่อนหน้านี้วันนึงพี่เพิ่งสัมภาษณ์กับเขาใช่ครับคือคุยกันตลอดมันสนุกไงถึงบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้แล้วคนทำข่าวอ่ะเขาเคารพซึ่งกันและกันอยู่แล้วบางทีพวกเราชอบไปคิดกันว่านักข่าวต้องทะเลาะกันแล้วถ้าเกิดวันนึงนักข่าวเขาไม่เนี่ยเขาไม่แข่งขันกันอย่างเงี้ยมันจะสนุกได้ยังไงวะแล้วคราวหน้าคืออะไรป่ะพวกเราสองคนหรือว่าอย่างเงี้ยพี่เองก็มาต่อไปเนี้ยอะไรที่ลับๆเนี้ยเราจะลงไปลุยแล้วสองคนนี้หรือคนอื่นหรือช่องอื่นก็แบบเฮ้ยจะพลาดไม่ได้ละกูต้องละเอียดขึ้นกูต้องละเอียดขึ้นกูต้องเช็คให้ละเอียดมากกว่านี้มาสู้กันมันก็สนุกกว่าตายใครที่อยากจะติดตามคิดใช้โค้งฝากพี่เจได้ฝากช่องหน่อยฮะครับวันนี้สื่อเยอะมากแล้วก็ผมว่าสนุกน้องๆรุ่นใหม่อย่างตูเต้ต้องเองหรือว่าโอเคอย่างกลุ่มที่เขาเป็นแฟนบอลแล้วก็ทำเพจหรือว่าทำวีล็อกอะไรต่างๆครับคือผมก็เข้าไปดูแล้วผมก็ได้ไอเดียจนผมต้องลงมาทำตลาดออนไลน์ดูบ้างแต่แน่นอนเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยความเราอยู่ในวงการข่าวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือความแตกต่างที่แต่ละคนก็จะมีตัวตนของตัวเองฉะนั้นเนี่ยผมว่าดูด้วยความหลากหลายแล้วก็อย่าเอาไปเชื่อมโยงกันว่าคนนู้นคนนี้ต้องดีกว่ากันผมว่าแต่ละคนมันก็มีสไตล์ของตัวเองแล้ววันนี้เราคิดแค่ว่าพวกเราทุกคนอ่ะเฮ้ยเป็นส่วนหนึ่งอ่ะทำให้วงการฟุตบอลไทยมันมีสีสันมันสนุกขึ้นมาเพราะตอนนี้มันเงียบมากถามว่าถ้าเกิดพวกเราไม่โหมข่าวเนี่ยไอ้พวกดีลใหญ่ทั้งหมดเนี่ยถ้าพวกเราทำใช่ถ้าพวกเราทำนิ่งกันอ่ะมันก็จะไม่ใช่ดีลใหญ่หรือไอ้ดีลใหญ่บางดีลถ้าเราทำนิ่งกันเนี้ยมันก็จะเป็นแค่นักเตะคนหนึ่งที่แบบว่าโอเควันรุ่งขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วแต่มันกลายพวกเรามาช่วยกันจนแบบสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์มันก็ลากขึงกันไปเรื่อยจนแฟนบอลก็เริ่มรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นอย่างในคิดไซโค้งเรารู้สึกดีใจมากนะที่ไม่ต้องมาชมเราแต่มันมีบางอันที่เรารู้สึกดีใจมากว่าคุณทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากดูฟุตบอลไทยคนที่ไม่เคยดูฟุตบอลไทยแล้วก็พิมพ์อย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากหรือว่าผู้หญิงบางคนบอกว่าไม่เคยสนใจฟุตบอลไทยเลยแล้วไม่รู้ว่ามันสนุกขนาดนี้แต่ขอบคุณมากที่ทำให้เรารู้จักมันอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมว่าทุกคนอยากได้คอมเมนต์แบบนี้ไม่ใช่คอมเมนต์ที่แบบว่าโอ้โหเข้ามาอยากจะเข้ามาจิกหัวด่าใครก็เข้ามาด่ากันอะไรเงี้ยอันจริงอันนั้นอ่ะผมว่าให้เขาอยู่ในช่องทางเขาไปหรือว่าเขาจะมาด่าเราแล้วก็
นิ่งๆไปผมก็ไม่ค่อยได้ตอบผมก็ตอบกับข้อความดีพวกนี้เพราะผมว่าพวกนี้เขาจะเป็นพวกที่อยู่กับพวกเราพลังบวกแล้วก็จะรันวงการของเราครับนี่แหละนี่คือเหตุผลหนึ่งต้องพี่พูดจริงๆแล้วว่าวันนี้ที่ชวนพี่เจมาคือผมรู้สึกว่าในวันที่มีคนที่เข้ามาอยู่ในแบบสร้างสีสันนะผมรู้สึกมันคือความแตกต่างที่มันมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยอย่างที่พี่เจเล่าว่าคอมเมนต์ในคอมเมนต์ที่มันดีๆแบบเนี้ยเรารู้สึกได้เพราะเวลาเราอ่านแล้วมันรู้สึกแบบก็มีใช่ทุกคนก็ได้เจอสถานการณ์แบบเนี้ยใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าในความแตกต่างมันก็มีสีสันที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบอย่าเอาไปตัดสินกันเอาความแตกต่างมาเป็นความสนุกที่